สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องๆถามกันเข้ามาว่าพี่มาร์คครับมันมีวิธีการที่ผมจะทำกำไรจากโอลิมเทดนี้ได้แบบง่ายๆแบบ 100% ไหมครับโดยที่ไม่ต้องฝึกฝนอะไรเลยเอ้ยผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าคำตอบของคำถามนี้คือมีนะครับมันมีวิธีการที่เราจะทำกำไรได้ง่ายๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเข้าสู่เนื้อหากันสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกับโอลิมเทดนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกันแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจเนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับสำหรับโอลิมเทดนี้ก็คือแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้โอลิมเทดเนี่ยเทรดเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือว่าเทรดเพื่อเป็นอาชีพเลยก็ได้ในโอลิมเทดนี้มีเพื่อนๆคนไทยหลายคนมากๆเลยนะครับที่เขาเทรดเพื่อเป็นอาชีพกันนะมีคนเก่งๆอยู่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเข้ามาทำเงินจากในตัวโอลิมเทดนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็เราจะต้องสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนซึ่งสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของผมทุกครั้งที่เพื่อนๆเทรดค่าธรรมเนียมที่เพื่อนๆเสียให้ทางโอลิมเทดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาสนับสนุนในช่อง YouTube ของผมนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องของผมไปในตัวนั่นเองนะนี่เลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นแบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกอยู่ทางขวามือตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกสมัครสมาชิกตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับมันมีหลายช่องทางให้พวกเราเลือกสมัครเลยนะหลังจากนั้นหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วโอลิมเทดก็จะส่งอีเมลสำหรับยืนยันการสมัครสมาชิกของเรามาที่อีเมลของเราแบบนี้นะครับเป็นเมลหน้าตาแบบนี้เลยนะก็ให้เราเปิดอีเมลที่พวกเราใช้สมัครสมาชิกเมื่อกี้ไปขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาที่อีเมลของโอลิมเทดแล้วก็มากดยืนยันอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอเรากดยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้ากระดานเทรดของโอลิมเทดหน้าตาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเทรดเพื่อที่เราจะทำเงินจากโอลิมเทดนี้เขามีโหมดให้เราเลือกเทรดได้ทั้งหมดเนี่ย3โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดฟิกไทม์โหมดนี้ก็คือโหมดที่เขาจะให้เราเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคาจะวิ่งลงภายในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับอย่างถ้าสมมติเราเลือกตรงนี้เป็น1นาทีก็แปลว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเรามองว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือมองว่าราคาจะวิ่งลงก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะมันก็จะมีเลือกเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือเก็งว่าราคาจะวิ่งลงอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าราคาวิ่งไปถูกทางตามที่เราเลือกเราก็จะได้กำไรตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาคำนวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเนี่ยเราเข้าเทรดไปด้วยจำนวนเงิน $30 แบบนี้นะครับนี่นะถ้าราคาวิ่งถูกทางตามระยะเวลาที่เรากำหนดจริงๆนี่นะครับเราจะได้กำไรกลับมาตามที่เขาคำนวณไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับอย่างในตัวอย่างของผมก็คือ $27.9นั่นเองแต่ว่ากลับกันถ้าราคาวิ่งสวนทางจากที่เราเข้าเทรดไปเราก็จะขาดทุนตามจำนวนเงินทั้งหมดที่เราลงทุนไปตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือโหมดฟิกไทม์เป็นโหมดที่ทำกำไรได้รวดเร็วที่สุดแต่ว่าก็ยากที่สุดเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็โหมดที่2ก็คือโหมด Forex โหมดนี้ก็คือโหมดเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาค่าเงินนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้มีแค่ค่าเงินนะครับทุกคนมันมีสินทรัพย์อื่นๆให้เราเลือกเก็งกำไรได้เยอะแยะเลยนะมีคริปโตมีดัชนีด้วยหรือว่ามีน้ำมันให้เราด้วยนะครับทุกคนซึ่งในโหมดของ Forex นี้มันจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราสามารถเข้าออเดอร์เก็งได้ทั้ง2ฝั่งเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเก็งว่าราคาจะขึ้นแล้วก็เก็งว่าราคาจะลงถ้าเก็งว่าราคาจะขึ้นก็คือเก็งฝั่งซื้อหรือว่าเก็งฝั่งบายนั่นเองนะครับกับการถ้าเราเก็งว่าราคาจะลงก็ให้เราเก็งฝั่งขายหรือว่าเก็งฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เรากรอกจำนวนเงินเข้าไปว่าในแต่ละออเดอร์ที่เราเทรดเนี่ยเราจะเทรดด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็นี่ครับเขาจะมีให้เราเลือกตัวเลเวอเรจด้วยเลเวอเรจก็คือตัวคูณนั่นเองนะครับทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยราคาทองคือ100ราคาวิ่งขึ้นไป101บาทก็คือวิ่งขึ้นไป 1% ถ้าเราลงทุน100ดอนจากเดิมเนี่ยที่ราคาวิ่งขึ้น 1% เราจะได้กำไรแค่ 1% ของ100ดอนตรงนี้ก็คือ1ดอลลาร์แต่ถ้าเราเลือกคูณ20ตรงนี้ไปนะครับเวลาราคาวิ่งขึ้น 1% แทนที่เราจะได้กำไร1ดอลลาร์เราจะได้กำไร20ดอลลาร์แทนนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันถ้าเวลาราคาล่วงลงมาขาดทุนเราก็จะขาดทุนหนักไปแบบคูณ20เหมือนกันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเนี่ยครับถ้าราคาล่วงลงมา 1% จากเดิมที่เราไม่ได้ใช้ตัวคูณเราก็จะขาดทุนแค่1ดอลลาร์แต่คราวนี้พอเราเลือกคูณ20เราก็จะกลายเป็นขาดทุน20ดอลลาร์เลย
นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือโหมด Forex นะซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงที่ว่าถ้าราคาวิ่งสวนทางจากที่เราเข้าออเดอร์สมมติเราเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นแต่ว่าราคามันไม่ขึ้นมันร่วงลงมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปล่อยออเดอร์เนี่ยทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็รอให้ราคามันกลับตัววิ่งขึ้นมาจนกว่าจะถึงจุดที่เราได้กำไรแล้วเราค่อยกลับมาปิดออเดอร์แล้วก็เก็บกำไรเข้ากระเป๋าเราได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อดีของโหมดนี้นะมันจะง่ายกว่ามากๆแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของโหมดนี้ก็คือมันจะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับมันจะไม่เหมือนโหมดฟิกไทม์นะครับโหมดฟิกไทม์มันจะเร็วนะทุกคนแล้วก็ต่อมาโหมดสุดท้ายก็คือโหมดสต็อกสต็อกก็คือโหมดที่เราซื้อขายหุ้นตามปกตินั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนถ้าเราจะซื้อหุ้นตัวไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับถ้าตลาดมันเปิดแล้วหุ้นตัวไหนมันสามารถซื้อได้มันจะมีราคาแสดงขึ้นมาข้างๆแบบนี้นะครับนี่นะเหมือนตัว BMW ตรงนี้ที่มันมีราคาหุ้นแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สำหรับวิธีการเก็งกำไรในโหมดสต็อกนี้อันนี้ง่ายที่สุดเลยครับเหมือนกับตัว Forex เลยก็คือสมมติเราอยากจะซื้อหุ้น BMW นี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้ามาใน BMW นี่ก่อนเสร็จแล้วก็นี่ครับมันจะมีปุ่มซื้ออยู่ทางขวาบนตรงนี้ก็ให้เราคลิกเข้าไปซื้อได้เลยคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วเขาจะถามว่านี่นะครับเราจะซื้อทั้งหมดกี่หุ้นก็กรอกจำนวนเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วมันจะคำนวณมาให้เราอัตโนมัติเลยว่าแล้วยอดรวมทั้งหมดที่เราจะได้จ่ายเนี่ยเป็นกี่ดอลลาร์ซึ่งอันนี้เนี่ยรวมค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็ให้เราทำการกดซื้อไปได้เลยคราวนี้พอเราซื้อแล้วก็ที่เหลือก็แค่รอให้ราคาหุ้นมันขึ้นเท่านั้นเองครับผมซึ่งโหมดนี้ข้อดีก็คือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆนะครับทุกคนมันจะขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะอันนี้ทุกคนลองไปดูหุ้นหลายๆตัวย้อนหลังกันได้นะครับถ้าหุ้นตัวไหนที่มันเป็นบริษัทท็อปๆของโลกเนี่ยทิ้งเอาไว้นานๆเดี๋ยวมันจะขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อดีของโหมดนี้ก็คือนี่แหละฮะถ้าสมมติเราซื้อหุ้นไปแล้วหุ้นตัวไหนมันตกแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่อยู่ในระดับท็อปของโลกเนี่ยเราก็แค่ปล่อยหุ้นตัวนั้นทิ้งเอาไว้แบบนั้นฮะใช่ครับมันไม่มีเวลาหมดอายุนะครับทุกคนแล้วเราก็แค่รอให้มันวิ่งกลับมาครับพอมันวิ่งกลับมาแล้วเราก็ดูครับว่าเราได้กำไรจนถึงจุดที่เราพอใจหรือยังถ้าถึงจุดที่เราพอใจแล้วเราก็กดขายหุ้นเพื่อเอากำไรได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะโหมดนี้เนี่ยมันก็จะเทรดง่ายหน่อยแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโหมดนี้เนี่ยเราไม่ได้ปันผลนะครับทุกคนคือเราไม่ได้ซื้อหุ้นตรงๆนะครับเราแค่ซื้อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหุ้นเฉยๆซึ่งถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นแล้วก็ได้ปันผลด้วยเราจะต้องไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์หุ้นโดยตรงแทนนะครับนี่เลยนะครับก็คือโหมดที่เราเอาไว้ทำเงินจากตัวโอลิมเทรดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โหมดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้วิธีการฝากถอนเงินเข้ามาในโอลิมเทรดนี้ล่ะทำยังไงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวิธีการฝากถอนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของตัวโอลิมเทรดว่าตัวโอลิมเทรดนี้มันคือแพลตฟอร์มอะไรยังไงนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้วิธีการทำเงินจากโอลิมเทรดนี้แบบง่ายๆมีวิธีการอะไรบ้างก็มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแรกกันเลยครับวิธีการแรกก็คือวิธีการเทรดแบบไฮบริดระหว่างตัวฟิกไทม์กับตัว Forex นั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่เราจะต้องใช้ตัวฟิกไทม์กับตัว Forex นี้คู่กันเพราะว่าตัวฟิกไทม์เนี่ยสามารถทำกำไรได้เร็วแต่ว่าค่อนข้างจะใช้ความแม่นยำสูงในการเทรดแต่ว่าตัว Forex เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำสูงในการเทรดแต่ว่าข้อเสียคือมันใช้เวลานานในการเทรดแต่ละครั้งนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับไอ้2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันกบข้อเสียระหว่างกันและกันได้นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเราเทรดในโหมดฟิกไทม์แล้วทำกำไรได้ในระดับนึงก็เทรดต่อไปได้เรื่อยๆแต่คราวนี้ถ้าเราเทรดแล้วเราขาดทุนเช่นวันนั้นเราอาจจะวิเคราะห์ออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่เราสามารถที่จะปรับมาใช้โหมด Forex ในการแก้คืนที่เราขาดทุนไปในวันนั้นๆได้นั่นเองนะครับพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่เลยครับสมมุติว่าถ้าวันนั้นเราเทรดในโหมด Fixed Time แล้วขาดทุนไป10ดอลลาร์ในวันนี้ก็ให้เราสลับไปเทรดในโหมด Forex แล้วก็ทำแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก่อนอื่นให้เราเข้ามาในโหมด Forex แล้วก็เลือกตัวสินทรัพย์ให้เป็นตัวทองคำก่อนนะครับนี่นะต่อมาก็ให้มาเลือกฝั่งที่เราจะเข้าเทรดให้เป็นฝั่งซื้อหรือว่าฝั่งเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนี่นะครับฝั่งสีเขียวแบบนี้นะแล้วก็ต่อมาให้เรามากรอกจำนวนเงินที่เราจะเทรดเข้าไปตรงนี้คราวนี้สำหรับในช่องของจำนวนเงินตรงนี้อันนี้มีเทคนิคในการกรอกจำนวนเงินเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับมีชื่อว่าเทคนิค 1.5x นั่นเองนะครับก็คือ 1.5 เท่านั่นเองนะทุกคนมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่านี่ครับจำนวนเงินที่เรากรอกเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันต้องคูณกับตัวคูณแล้วมีปริมาณหรือว่ามีมูลค่ารวมเนี่ยไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินที่เรามีในพอร์ตนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีเงินทุนอยู่ 1,000 ก็สมมติว่าถ้าผมจะใช้เลเวอเรจคูณ100ผ
ผมก็จะกรอกตรงนี้ได้ไม่เกิน15 ดอลลาร์แบบนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะตัวปริมาณหรือว่าตัวมูลค่ามันก็จะได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินที่ผมมีในพอร์ตแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิค 1.5x นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูข้อดีของเทคนิคนี้กันนะครับมันจะมีข้อดียังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์ให้ทุกคนดูเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะนี่นะครับพอเราคลิกเข้าออเดอร์หรือว่าเราคลิกเข้าเทรดไปเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้นะครับก็ให้เราคลิกไปที่ออเดอร์ของเราเสร็จแล้วก็นี่ครับมันจะมีปุ่ม SL ขึ้นมาแบบนี้นะก็ให้เราคลิกไปตรงปุ่ม SL เสร็จแล้วก็ลาก SL นี้ลงไปครับลากลงไปเรื่อยๆจนมันไปถึงจุดที่เขาให้เราเอาเงินทุนที่มีทั้งหมดในพอร์ตอะเติมเข้ามาในออเดอร์นี้จนเต็มนั่นเองนะครับนี่เนาะเดี๋ยวผมลากเข้าไปให้สุดก่อนแล้วกันนี่นะครับมันได้ตรงนี้นะกดเพิ่มเงินทุนเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคคราวนี้พอเราเพิ่มเงินทุนทั้งหมดเข้ามาในออเดอร์ของเราหมดแล้วแบบนี้นี่นะครับสังเกตดูนะเราจะเห็นว่าตอนนี้ออเดอร์ของเราเนี่ยก็จะมีจำนวนเงินทั้งหมดในพอร์ตของเราเอามาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะกำลังกังวลอยู่นะครับว่าเอ้ยพี่แม็กถ้าทำแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าทองคำมันร่วงแรงขึ้นมาแปลว่าเงินทั้งหมดที่เราลงทุนไปในออเดอร์นี้เนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยสิพี่มาร์คโอ้โห 1,000 ดอลของพี่มาร์คเนี่ยมันก็อาจจะหายไปหมดเลยสิคำตอบคือใช่ครับถ้ามันล่วงลงไปถึงตรงนั้นได้จริงๆเงินเราจะหายไปหมดเลยแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูครับว่าจุดที่ราคามันจะต้องล่วงไปถึงเนี่ยมันคือจุดไหนอะไรยังไงครับนี่ครับผมจุดที่ตัวราคาต้องล่วงไปถึงก็คือทองคำเนี่ยจากปัจจุบันที่ราคามันคือ 2,630 ดอลลาร์ต่อออนมันต้องล่วงไปเหลือ878ดอลลาร์ต่อออนหรือก็คือพูดง่ายๆครับราคาทองคำต้องล่วงลบ 66% เลยนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าถ้าทองคำล่วงลบ 66% จะเกิดผลดีกับเศรษฐกิจโลกของเราขนาดไหนก่อนอื่นผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้เชิงลึกมาจนถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆกันก่อนนะเวลาทองคำราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันขึ้นเพราะว่าเงินมันเฟ้อนั่นเองนะครับทุกคนเงินมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆนะก็คือเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันด้อยมูลค่าลงเรื่อยๆหรืออีกมุมนึงก็คือเศรษฐกิจมันแย่ลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้ราคาทองมันสูงขึ้นเรื่อยๆกลับกันการที่ราคาทองวิ่งลงก็แปลว่าเงินในกระเป๋าเราอ่ะมันมีมูลค่ามากขึ้นหรือเศรษฐกิจมันดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทองวิ่งลงก็เลยแปลว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทองจะล่วงลบ 66% ได้แปลว่าอย่างน้อยนะครับเศรษฐกิจต้องดีกว่าตอนนี้เนี่ยไปอีก2เท่าตัวนะครับทุกคนถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะครับตอนนี้เนี่ยทองคำไทยมันบาทละ 40,000 แล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยคนไทยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนกันแปลว่าจากเดิมถ้าเราจะต้องทำงานเพื่อหาเงินไปซื้อทองแบบที่ว่าไม่กินไม่ใช้เลยนะเอาเงินเดือนที่ได้ทั้งหมดไปซื้อทองเราต้องทำงานทั้งหมด2เดือนเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อทองนะครับแต่ว่านี้มันจะกลายเป็นว่าเราจะทำงานแค่เดือนเดียวแต่ซื้อทองได้1แท่งกว่าๆเลยด้วยนี่นะครับทุกคนถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือเศรษฐกิจเราจะต้องดีขึ้นระดับนี้เลยนั่นเองแต่คราวนี้คำถามคือทุกคนว่าเงินเดือนเราขึ้นเร็วขนาดนั้นไหมฮะก็คือเศรษฐกิจเราดีขึ้นเร็วขนาดนั้นไหมฮะแล้วราคาทองคำเวลามันล่วงแรงได้ระดับ 66% นี้ง่ายๆไหมครับแน่นอนมันไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะการที่มันจะล่วงแรงระดับ 66% หรือว่าเนี่ยล่วงแรงฉับพลันแบบนี้ได้แปลว่าเศรษฐกิจต้องดีขึ้นแบบฉับพลันไม่ปีนี้ก็ปีหน้าคือเราจะต้องทำงานเดือนเดียวเพื่อซื้อทองให้ได้1แท่งกว่าๆเลยนั่นเองซึ่งแน่นอนครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเองนะตราบใดที่โลกของเรายังคงมีการกู้ยืมอยู่เงินก็ยังเฟ้อได้เรื่อยๆและเมื่อเงินเฟ้อได้เรื่อยๆราคาทองมันก็จะยังเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาตรงนี้ครับทุกคนจุดที่เราตั้งสต็อปลอสเอาไว้หรือก็คือที่ราคา887ดอลลาร์ตรงนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ทองคำจะร่วงลงไปถึงตรงนั้นได้นั่นเองนะครับกับการก่อนมันจะร่วงไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าเราเทรดเราน่าจะทำกำไรได้ครบ 1,000 เหรียญไปก่อนมันจะร่วงไปถึงแล้วนะฮะมันคงต้องใช้เวลานานมากๆมากๆมากๆเลยนะครับทุกคนกว่ามันจะไปถึงนะนี่เลยนะครับทุกคนก็คือข้อดีของการใช้ขนาดออเดอร์ที่มีมูลค่า 1.5 เท่าของเงินที่เรามีในพอร์ตแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้กลับกันต่อมาเมื่อกี้เราตั้ง SL ไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาตั้ง TP หรือว่าตั้งจุดทำกำไรกันนะครับทุกคนจุด TP ของเราก็ตั้งไม่ยากแล้วครับก็ให้เราตั้งขายทองให้มันได้กำไรที่10ดอลลาร์นะครับแต่ว่าในโอลิมเทดมันให้เราตั้งได้ขั้นต่ำที่50นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้กำไร10ดอลลาร์เราต้องกดปิดด้วยมือตัวเองนะครับทุกคนเนี่ย
สมมติว่าตอนนี้ผมได้กำไรมา $10 แล้วกันนะครับนี่นะก็ปิดด้วยมือตัวเองได้เลยนะครับนี่แบบนี้เนาะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแรกเป็นวิธีการเทรดแบบไฮบริดหรือว่าเป็นการเทรดแบบผสมระหว่างตัวฟิกไทม์กับตัวฟอเร็กนั่นเองนะครับซึ่งในตัวฟอเร็กนี้เราก็ใช้เทคนิคการจัดการเงินทุนแบบ 1.5x เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับก็คราวนี้พอเราขาดทุนมาเท่าไหร่ในฟิกไทม์ก็ไม่เป็นเรื่องที่ต้องน่าเป็นห่วงแล้วนะครับเราก็มาเทรดแก้ในตัวฟอเร็กนี้แทนได้แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเงินทุนที่เราฝากเข้ามาเพื่อใช้เทรดมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแรกนะคราวนี้ต่อมาวิธีการที่2วิธีการนี้ง่ายมากๆครับทุกคนก็คือให้เราเทรดที่ตัวทองคำนี้ไปตรงๆเลยนั่นเองไม่ต้องเทรดในตัวฟิกไทม์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานประจำมากๆนะครับเพราะว่าคนทำงานประจำไม่ค่อยมีเวลาในการเทรดกันก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้เลยตรงๆนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราจัดการเงินทุนของเราโดยใช้เทคนิค 1.5x เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วคราวนี้ทุกครั้งที่เราเข้าเทรดไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับผมเข้าออเดอร์ไปแล้วแล้วก็ผมเอาเงินทุนทั้งหมดที่มีในพอร์ตเนี่ยใส่เข้าไปในออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะคราวนี้ก็ทุกออเดอร์ที่เราเข้าเทรดนะครับก็ให้เราตั้ง take profit เอาไว้ที่จุดต่ำสุดนะครับเขาให้ตั้งได้ต่ำที่สุดเท่าไหร่เนี่ยครับก็ให้เราตั้งไปที่ตรงนั้นเลยต่ำที่สุดหมายความว่าไงก็คือมันลากลงมาต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะระบบมันบังคับให้เราตั้ง take profit ได้ดีที่สุดที่นั้นราคาเท่าไหร่เราก็ตั้งเอาไว้ที่แค่เท่านั้นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยออเดอร์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับถ้าราคาวิ่งขึ้นไปถึงจุด take profit ให้เราได้เราก็ได้กำไรเข้ากระเป๋ามานั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้ามันร่วงลงเราก็แค่รอเท่านั้นเองนะครับทุกคนรอราคามันกลับมาซึ่งอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มันเปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟ้อตราบใดที่โลกของเรายังคงมีเงินที่เฟ้อขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาทองคำมันก็จะยังขึ้นได้เรื่อยๆตลอดเวลานั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ราคามันล่วงลงไปเราก็แค่รอให้ราคามันกลับขึ้นมาแล้วก็ไปถึงจุดที่เราขายทำกำไรได้แค่นั้นเลยนะครับหรือถ้าสมมติว่าเหมือนเดิมครับเราพอใจกับกำไรเท่าไหร่เราก็มากดปิดคำสั่งเทรดของเราตรงนี้ด้วยมือเราเองได้นะครับแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่2วิธีการในการเทรดForex อย่างเดียวเลย 100% นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของวิธีการนี้คือมันได้กำไรชัวร์ๆนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของวิธีการนี้คือมันช้านั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมเข้าออเดอร์ไปเนี่ยราคายังไม่วิ่งเลยนะทุกคนคือมันวิ่งแล้วแหละแต่กำไรที่ได้เห็นไหมฮะมันไม่ได้เยอะนะครับทุกคนมันค่อยๆกระเตื้องไปทีละนิดทีละหน่อยนะประมาณนี้นะครับวิธีการนี้มันเลยต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคอันนี้ผมปิดออเดอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ไปยกตัวอย่างของวิธีการสุดท้ายนะครับสำหรับวิธีการสุดท้ายก็คือวิธีการที่เราเทรดหุ้นอย่างเดียว 100% ไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปตอนที่ผมอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานตัวแพลตฟอร์มโอลิมเทรดนี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยครับทุกคนก่อนอื่นให้เราเลือกเฉพาะตัวบริษัทที่มันเป็นบริษัทระดับโลกว่าเป็นบริษัทท็อปๆของโลกเท่านั้นนะครับห้ามเลือกหุ้นของตัวบริษัทที่มันยังไม่เป็นระดับท็อปนะครับเพราะว่าหุ้นพวกนั้นเนี่ยบางทีแล้วมันมีโอกาสที่มันจะไปต่อไม่ได้แล้วราคามันจะร่วงลงยาวได้นั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะก็ให้เราเลือกเฉพาะหุ้นท็อปๆของโลกเท่านั้นนะครับอย่าง BMW อันนี้ก็คือท็อปของโลกเลยนะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกหุ้นมาได้แล้วก็ให้เรานะครับทำการกดซื้อหุ้นไปเลยก็นี่นะครับเราจะซื้อกี่หุ้นก็กรอกตามจำนวนที่เราอยากซื้อได้เลยสมมติในตัวอย่างนี้ผมจะซื้อ1หุ้นแล้วกันนะครับก็กรอกไปเลยจำนวน1หุ้นของตัว BMW เสร็จแล้วก็กดซื้อหุ้นตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกไปเลยนะโอเคเท่านี้เราก็จะได้หุ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็กดเปิดพอร์ตโฟลิโอดูหุ้นที่เราซื้อกันมาหน่อยนะครับนี่นะครับตัวหุ้นของเรามันจะขึ้นรายละเอียดมาโชว์อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับว่าเนี่ยหลังจากที่เราซื้อไปเมื่อกี้ตอนนี้กำไรขาดทุนมันเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะวิ่งอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งข้อดีของการที่เรามาเทรดหุ้นแบบนี้นะครับก็คือเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการถือออเดอร์ข้ามวันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่เราจะต้องถือออเดอร์ข้ามวันอยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นหุ้นแบบนี้มันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับทุกคนแต่ข้อเสียคือมันไม่มีเลเวอเรจให้เราเหมือนกันนะครับคือมันไม่มีตัวคูณเนาะเราจะได้กำไรเยอะๆเนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเนี่ยแหละฮะมันไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมถือออเดอร์ข้ามวันเพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะถือหุ้นตัวนี้นานแค่ไหนก็ได้นั่นเอง
และอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับหุ้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในบริษัทระดับท็อปๆของโลกมันจะเติบโตได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหุ้นตัวไหนเราซื้อแล้วมันขาดทุนแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปขายมันรอมันกลับมากำไรก่อนแล้วก็ค่อยไปขายมันนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆจริงหรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นดัชนีการเติบโตของหุ้น500อันดับแรกของตลาดหุ้นอเมริกานะครับทุกคนซึ่งนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าตัวดัชนีตัวนี้เนี่ยมันชี้ขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าหุ้น500อันดับแรกของตลาดหุ้นอเมริกามันเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่ผมลากย้อนหลังให้ดูเห็นไหมมันโตมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมครับถ้ามันเป็นหุ้นบริษัทท็อปๆของโลกหรืออย่างน้อยเนี่ยเอาง่ายครับติดท็อป500ของตลาดหุ้นอเมริกาได้เนี่ยยังไงมันก็ขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกับที่ดัชนีตัวนี้มันสะท้อนออกมาให้เราเห็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสุดท้ายเทรดแต่หุ้นอย่างเดียว 100% เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการทั้งหมดนะครับที่เราจะสามารถเข้ามาทำเงินจากโอลิมเทรดนี้ได้ง่ายๆเลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความแม่นยำในการเทรดเลยสักอย่างนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3วิธีนี้อันนี้เป็นเพียงการมาแชร์ความรู้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเนาะผมก็อยากจะแชร์ความรู้ตรงนี้ให้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการง่ายๆแบบนี้อยู่นะเราสามารถใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเพื่อนๆจะไปลงทุนจริงศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงทุนจริงกันนะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้ดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับแนะนำว่าสมัครผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะค่าธรรมเนียมส่วนนึงที่เพื่อนๆเสียไปตอนที่เพื่อนๆเทรดในโอลิมเทรดก็จะได้แบ่งมาสนับสนุนในช่องของเรานี้ด้วยผมจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาให้กับเพื่อนๆได้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรที่สงสัยอยากจะถามผมอีกก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับปิดออเดอร์นี้ก่อนออเดอร์นี้ได้กำไรแล้วอู้นี่นะครับกดขายได้เลยเราได้กำไรมา 0.06 ดอลลาร์ฮะใช้ไม่หมดเลยทีเดียวฮะทีนี้